กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนทำงานค่ะและสำหรับรายการคนทำงานของเราเทปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจดิฉันตามมาจากแฟนเพจใน Facebook นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะเขามีขนมนะคะที่สวยงามน่าทานมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะกับครัวยายด้วงนะคะสำหรับใครที่ติดตามเพจนะคะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่ครัวยายด้วงแล้วล่ะค่ะซึ่งการทำขนมนะคะเขามีความละเอียดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเราจะเจาะลึกไปนะคะว่าการที่มาทำขนมนะคะเพราะอะไรนะคะเจ้าของเขาถึงได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะมาทำขนมแล้วก็ความน่าสนใจของขนมนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มาอยู่ด้วยกันนะคะกับเจ้าของเพจเจ้าของครัวยายด้วงที่นี่แล้วล่ะค่ะแล้วก็นี่คือคุณน้ำนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแนนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันพิเศษนะคะวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยบังเอิญว่ามันเจอคุณแนนนะคะซึ่งคุณแนนก็ทำขนมอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วครัวยายด้วงเนี่ยก็มีที่จังหวัดลพบุรีนะคะแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างไรนะเราต้องมาคุยกับคุณน้ำกันดีกว่าค่ะคุณน้ำคะเริ่มต้นเลยค่ะที่มีครัวยายด้วงขึ้นมาเนี่ยนะคะเริ่มต้นมายังไงคะคุณน้ำก็แต่เดิมเนี่ยค่ะน้ำก็ทำงานปกติเนาะแล้วก็พอมีลูกอีกครอบครัวเนี่ยค่ะก็อยากเลี้ยงลูกอยากหาอะไรทำเสริมพิเศษคืออยากหาอะไรทำที่แตกต่างเราจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยแล้วก็คิดหลายอย่างอยากทำนู่นทำนี่เยอะมากเลยจนกระทั่งท้ายที่สุดก็มาคุยกับน้องว่าเอ้ยจริงๆบ้านเราก็ทำขนมทำกับข้าวขายด้วยเนาะที่ลพบุรีใช่ไหมใช่เราทำมาตรงนี้ทำมาตั้งนานแล้วแล้วแม่ก็อยู่นี่ทำไมเราไม่ทำอะไรที่เราชำนาญเนาะจะได้คือมันจะได้ออกมาดีกว่าไปทำอะไรที่เราไม่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ใช่ใช่ก็ใช้ความเป็นแบบความชำนาญของเราที่มีกันอยู่แล้วที่เราฝึกเรียนมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็เลยมาโอเคลองคุยกับน้องโอเคงั้นเรามาทำขนมไทยกันค่ะแล้วก็ลองดูก็เลยเป็นครัวยายด้วงขึ้นมายายด้วงนี่เป็นชื่อของใครคะชื่อแม่ชื่อคุณแม่ที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าแบรนด์ที่อยู่ที่ลพบุรีก็เป็นญาติพี่น้องที่ทำด้วยไม่ค่ะก็เป็นแบรนด์เดียวของแม่เลยเนี่ยค่ะเพราะจริงๆแม่เป็นคนเริ่มต้นทำที่ลพบุรีแล้วมาเลี้ยงหลานที่นี่ใช่ค่ะแต่ว่าพออยู่ที่นู่นปุ๊บคุณแนนก็เป็นคนทำอยู่ที่นู่นนะคะถ้าใครผ่านไปลพบุรีก็ลองหาได้ได้ค่ะภูเก็ตก็หาได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเปิดเพจ Facebook มาแค่กี่เดือนนะคะเดือนเดียวทำยังไงคะคนถึงได้แบบว่าโอ้โหตามมาซื้อขนมครัวยายด้วงค่ะคุณน้ำคะก็ให้คนช่วยแนะนำบอกต่อเริ่มจากเพื่อนเนี้ยค่ะเพื่อนบอกเพื่อนแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่รูปแบบที่เราทำขนมมันดูน่าสนใจคนก็เลยตามเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กันต่อๆมาอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะที่เข้าไปเนี่ยคือเห็นหน้าตามันสวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยมากจนอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปกดไลค์แล้วก็ดูเรื่อยๆพอมันได้เห็นทุกวันเนี่ยก็คือเริ่มมีลูกค้านะคะทางรายการคนทำงานของเราก็เลยไม่พลาดก็เลยตามมาค่ะถามก่อนเลยว่ามีขนมอะไรบ้างคะที่ทำแต่ละวันคะคุณน้ำก็ที่ทำประจำทุกวันเลยนะคะก็จะมีช่อแก้วช่อแก้วนี่นะที่ทำกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีอะไรบ้างคะแล้วก็ขนมบุหลันค่ะแล้วก็ปุ้ยฝ้ายที่จะทำเฉพาะตามสั่งค่ะขนมชั้นก็ทำทุกวันแล้วก็ทองเอกทองหยอดมีทุกวันค่ะแล้วก็อะไรอีกนะที่เราทำมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วนี่สุดยอดของคุณยายสุดยอดของคุณยายก็กำลังทำอยู่วันเนี้ยวันนี้มาเนี่ยคือทำหลายอย่างมากเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือทำช่อแก้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ลองไปแล้วค่ะหนึ่งดอกนะคะก็ไม่รู้ว่าฝีมือเป็นยังไงบ้างคะคุณน้ำสวยค่ะใช้ได้นะคะเดี๋ยวมาพูดถึงขนมช่อแก้วกันบ้างดีกว่าค่ะเราใช้แป้งอะไรในการทำบ้างคะคุณน้ำเป็นแป้งสาลีค่ะอย่างเดียวเลยแป้งสาลีอย่างเดียวก็นะคะก็เป็นสูตรของคุณยายนะคะก็เห็นแต่ละสีสันค่ะถ้าว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะคะจะเลือกทานในรสชาติที่ตัวเองชอบค่ะลองแนะนำหน่อยสิคะว่าเราจะดูได้จากยังไงอะคะว่าจะเป็นเผือกจะเป็นชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะถ้าปกติเนี่ยค่ะถ้าเป็นช่อแก้วเราจะมี6รสชาตินะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเผือกเนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้าตามสีเลยทำไมคะคือให้คนดูเข้าใจง่ายว่าตามสีก็ยังงงนะคะว่าไอ้สี
ีฟ้าเนี่ยคืออะไรถ้าคนคิดบางทีอ่ะเอื้อนชันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเราปกติเราจะเน้นใช้สีธรรมชาติธรรมชาติใบเตยปีดรูทแล้วก็อันชันเนี่ยมันจะได้ทั้งม่วงทั้งฟ้านะคะส่วนสีขาวก็เป็นสีกะทิปกติอยู่แล้วถ้าเป็นสีม่วงนี่ก็เป็นมันม่วงไส้มันม่วงถ้าเป็นสีแดงก็ไส้ถั่วแดงชาเขียวนะคะถั่วอบควันเทียนแล้วก็ตรงนี้เป็นทองหยอกถ้าเกิดเป็นช็อกแก้วจะมีทองหยอกพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะก็แล้วแต่ละไส้แต่ละสีนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะชอบแบบไหนแล้วก็นี่ค่ะเป็นไส้ที่ล้อเห็นอยู่นะคะก็มีหลายไส้ด้วยกันค่ะก็เลยมาป้านเป็นกลมๆนะคะก็อย่างที่เห็นก็ต้องมาชั่งก่อนเพื่ออะไรคะที่เรานำมาชั่งเพื่อให้ได้ปริมาณที่มันเป๊ะไม่ใช่แบบบางลูกใหญ่เกินลูกเล็กเกินหรือว่าเดี๋ยวทำไปแบบเอ๊ะบางลูกไส้น้อยจังเลยบางลูกไส้เยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มันเป็นสแตนดาร์ดคนทานทุกครั้งเขาจะได้รู้สึกว่ารู้สึกถึงรสชาติรู้สึกถึงคุณภาพปริมาณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยนั่งจีบกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอถามก่อนวันหนึ่งเนี่ยได้เยอะไหมคะกว่าจะได้แต่ละช่อแต่ละดอกขึ้นอยู่กับความชำนาญเนาะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำจีบเองหรือแนนจีบเองเราก็น่าจะทำได้คนหนึ่งประมาณ50ถึง60กล่องค่ะได้ดูคุณแนนเนี่ยทำแบบชำนาญมากเลย ปกติอยู่ลพบุรีเนี่ยเราก็ทำเองใช่ค่ะใช่ปกติทำเองค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีอันนี้เป็นดอกเล็กนะคะแล้วก็มีดอกใหญ่แบบนี้ด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมหน่อยอันนี้เป็นดอกกุหลาบค่ะอันนี้ก็แต่ละไส้แต่ละสีนะคะออกมาสวยงามอย่างเงี้ยค่ะคุณนะคะเห็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องตามมาชิมกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดก็คือเป็นขนมที่ทำเป็นแม่พิมพ์อย่างนี้นะคะที่คุณแนได้ทำให้เราดูเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เป็นขนมอะไรคะบุหลันบุหลันนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันหรือเปล่าสำหรับสองจริงๆคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าแป้งนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแป้งสดที่เรากวนสุกส่วนนู้นเนี่ยก็คือจะเป็นแป้งอบอ๋ออันนี้คือสุกแล้วใช่อ๋ออันนี้คือทานได้เลยไหมคะทานได้เลยค่ะอ๋อทานได้เลยก็ทานได้เลยแต่ว่าอันนี้คือเราต้องเข้าเตาอบก่อนใช่ค่ะจริงๆก็ทานได้เลยค่ะแต่ว่าเราก็เข้าเตาอบแล้วก็รสชาติตัวเนื้อเนี่ยที่ออกมามันจะแตกต่างกันมันจะเป็นมีความหนุบมากกว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแต่แล้วแต่คนชอบถ้าเป็นนี่แป้งมันจะออกลื่นๆนิ่มๆเนี่ยค่ะลื่นลิ้นลื่นคอค่ะนุ่นก็จะเคี้ยวหนึบๆหน่อยก็เมื่อกี้นะคะเห็นคุณแนนทำก็ต้องใช้ความชำนาญในการพิมพ์นิดนึงก็ต้องมีน้ำหนักในการปั๊มเครื่องพิมพ์ลงไปนะคะก็ออกมาหน้าตาสวยงามอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ในครัวยังทำอีกหลายขนมเลยใช่ไหมคะคุณน้ำคะปูดมะพร้าวกำลังทำมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นกันนะคะอันนี้เราต้องปิดเอาไว้เพราะว่าป้องกันลมค่ะไม่งั้นแป้งจะแห้งป้องกันลมไม่งั้นแป้งมันจะแห้งใช่แป้งมันจะแห้งแล้วก็หน้าดอกไม้หน้าจีบเนี่ยค่ะแล้วก็วัตถุดิบอะคะที่คุณน้ำได้ทำขนมเนี่ยแบบไทยๆแล้วก็มันมาจากธรรมชาติหมดเลยเนี่ยเราซื้อวัตถุดิบมาจากที่ไหนคะแล้วเราคำนึงถึงอะไรบ้างในการคัดเลือกวัตถุดิบมาทำขนมตรงนี้ค่ะก็นอกความสดใหม่อย่างเงี้ยค่ะปกติเนี่ยเราก็จะเน้นก่อนเลยจะเน้นตามตลาดนัดเพราะว่าเราจะได้ของที่สดชัวร์ชัวร์นะใช่อย่างเช่นพวกมันม่วงอะไรเงี้ยเราจะได้ของสดใหม่ที่มาตลอดชาวบ้านชาวสวนใช่ใบเตยใหม่ๆเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแป้งพวกอะไรนี้เราก็แน่นอนเนาะไปตามห้างตามร้านไปคืนเรามีแหล่งที่ซื้อประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เพราะว่าจะมีตลาดนัดค่ะมากคือตลาดนัดจะทำมีทุกวันเว้นวันยายก็จะไปหาซื้อของคุณยายเป็นคนซื้อเองใช่ยายต้องไปเลือกเองซื้อเองต้องไปแบบทุกชิ้นทุกอันเนี้ยค่ะยายเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบพิถีพิถันนิดนึงในการเลือกแต่ละขนมเนี่ยนะคะวันนี้มาก็ทำหลายอย่างเนาะใช่เดี๋ยวอยากรู้ว่าขนมแต่ละอย่างเนี่ยนะคะอย่างไหนที่แบบทำยากที่สุดแน่นว่ายากที่สุดเลยมันยากทุกอย่างนะ ใช่มันใช้เวลามันใช้เวลาทุกอย่างอย่างช่อแก้วเนี่ยก็คือการกวนแป้งเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเรากวนไวไปแป้งก็แฉะหนีบไม่ได้จับกรีบไม่ได้กวนแห้งไปจับกรีบแตกกรีบไม่คงอะไรนะคะก็สำหรับคนที่จะไม่ชำนาญเนาะการจับกรีบขนมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันยากอย่างแนนว่าขนมชั้นน่ะยากเหรอคะใช่เพราะ
ขนมชั้นมันอยู่ที่การนวดแป้งอะค่ะถ้านวดแป้งไม่ได้มันจะไม่นิ่มเลยดังนั้นการขนมชั้นนี้ค่อนข้างยากแล้วที่สำคัญเราต้องอยู่หน้าเตาตลอดเวลาต้องหยอดชั้นหลายชั้นยิ่งหลายๆชั้นก็คือความร้อนเราก็ต้องมีความชำนาญในขนมแต่ละอย่างต้องดูเป็นมีไหมคะแบบวันไหนที่ออกมาเฮ้ยมันไม่เหมือนตรงตามที่เราต้องการแล้วเมื่อคืนเลยค่ะเอาดีกว่าคุณน้ำเมื่อคืนค่ะนึ่งขนมชั้นยังไงก็ไม่สุกคือบางอย่างมันก็มีแจ็คพอตแตกมามีเหมือนกันตุ้ยฝ้ายบางครั้งหน้าไม่แตกอย่างที่เราต้องการค่ะกวนแป้งแห้งเกินจริงๆกลายเป็นว่าทำขนมไทยต้องใจเย็นค่ะ อันนี้ที่ลพบุรีนี่ขายมาหลายปีหรือยังคะนานมากค่ะลพบุรีนี่เป็น10ปีแล้วขายจนเรียนจบแล้วขายจนเรียนจบใช่แบบส่งเราเรียนทำกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่เป็นอาชีพที่ส่งลูกเรียนจบมหาลัยกันพอคุณน้ามาประกอบอาชีพประจำปุ๊บพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยหักเหตัวเองมาทำขนมก็เหมือนกับเป็นอาชีพดั้งเดิมที่เราทำกันมาอยู่แล้วหรือฟื้นก็ไม่นานใช่ไหมคะก็จังหวะดีตรงที่มียายชายอยู่ที่นี่คอยมาคุมแต่พอเราทำทุกวันเราก็เริ่มชำนาญอันนี้หนึ่งเดือนเนี้ยลูกค้าพอสมควรหรือยังคะก็ใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้คุณน้ำทำส่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่แล้วจะได้ตามไปทานกันก็จะมีฝากวางอยู่ที่ Amazon เกาะแก้วนะคะแล้วก็ครัว NC ตรงหน้าปคส.หน้าปคส.นะตรงข้ามเลยยศที่เนาะแล้วก็ร้าน Love to Eat ที่ที่จ่ายค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าในเมืองใช่แล้วก็ร้านคิงคองที่3กองจะอยู่ตรง Family Mart นะคะที่เข้าไปค่ะตรงนั้นก็หลายสาขาอยู่นะคะแค่เดือนเดียวเราตีตลาดแบบว่ากระจุยกระจายหมดเลยคิดจะแบบว่าเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมคะก็คิดแหละค่ะแต่ว่าทุนด้วยคิดว่าหนึ่งถ้าเปิดร้านเนี่ยเงินลงทุนมันต้องค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะไหนจะเรื่องตู้แช่เรื่องอะไรเนี่ยค่ะจะทำให้ค่าขนมเรามันจะยิ่งราคาแพงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งตามร้านแบบนี้ก่อนใช่เนี่ยส่งเพราะว่าตามโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็ไปไกลแล้วนะคะนะคะถ้าไม่ไปไกลเนี่ยทางรายการของทำงานของเราคงตามมาไม่ถึงแน่นอนจริงๆค่ะเพราะว่ามันก็ไปได้ทั่วเลยทั่วโลกด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็บอกต่อๆกันไปค่ะมาพูดถึงแพ็กเกจกันบ้างนะคะอันนี้เป็นแนวคิดยังไงคะในเรื่องของการแพ็กเกจขนมก็เราก็เปลี่ยนมาหลายแพ็กเกจจริงๆเปลี่ยนมาหลายแพ็กเกจค่อนข้างมากคืออยากให้ขนมไทยดูมีมูลค่าเนาะเพราะส่วนใหญ่ขนมไทยเนี่ยมูลค่าในตลาดเนี่ยค่อนข้างไม่แพงมากแต่จริงๆ50บาทใช่แต่จริงๆแล้วขนมไทยทำยากก็เลยเราลองดูว่าแพ็กเกจไหนที่มันจะเหมาะซึ่งจริงๆเนี่ยแพ็กเกจแต่ละอย่างเนี่ยแนนก็จะแนนด้วยความที่แนนอยู่ลพบุรีแนนขึ้นกรุงเทพแนนก็จะซื้อจากตลาดไทยเวลาส่งไม้พี่น้ำทีก็ทีละพันทีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอย่างแป้งสำหรับทำขนมชั้น คือที่ภูเก็ตเนี่ยจะไม่มียี่ห้อตามที่ยายด้วงเขาต้องการยายด้วงจะเป็นคนมาไกลเลยใช่ไหมคะใช่คนที่แบบบางอย่างจะต้องมาจากลพบุรียี่ห้อนี้ต้องเป็นอันนี้ไม่งั้นมันไม่ดีอันนี้คือแพ็คเรียบร้อยมันมีแบรนด์มีค่ะก็จะมีโลโก้ติดทีนึงก็นะคะเราต้องคำนึงหมดเลยเพื่อที่จะสร้างมูลค่าของขนมเราให้มีคุณค่าให้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของขนมไทยก็อย่างที่บางทีเราก็เห็นตามท้องตลาดนะคะมันก็เหมือนจะธรรมดาไปแต่ถ้าว่าทำเป็นธุรกิจแบบนี้มันก็เริ่มที่จะคิดอะไรแปลกใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับครัวยายด้วงในเรื่องของการทำขนมไทยค่ะThank you.
ี่คือหน้าตาขนมนะคะที่ทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วกับขนมช่อแก้วนะคะกลีบดอกกุหลาบนะคะแล้วก็กลีบเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการติดโลโก้นะคะถ้าว่าคุณเห็นโลโก้แบบนี้นะคะของแท้แน่นอน ครัวยายด้วงนะคะขนมช่อแก้วรวมไส้ค่ะมีเบอร์โทรเรียบร้อยถ้าว่าใครนะคะซื้อไปแล้วนะคะสนใจก็เนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะอันนี้ติดตรงไหนได้บ้างคุณตามเดี๋ยวช่วยข้างบนนี้จะสวยกว่าค่ะหันยังไงเอ่ยใช่ไหมใช่โอเคนี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อย1กล่องนี่ค่ะ1กล่องนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขออีกจะได้ช่วยกันเพราะว่าวันนี้นะคะทำขนมหลายอย่างมากนะคะมีมะพร้าวแก้วด้วยนะที่รออยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้นี่เราทำตามออเดอร์ใช่ไหมคะเนี่ยทำตามออเดอร์ค่ะแล้วก็จะมีบางวันที่เข้าเมืองเราก็จะทำเผื่อไปขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเผื่อวางร้านค้าด้วยค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาที่ออกมาอย่างสวยงามค่ะน้องเข้าไปดูในเพจนะคะมีเหมือนขนมเค้กอ่ะมันคืออะไรคะมันคือขนมชั้นมันคือขนมชั้นเรามีความคิดมีการคิดเอทขนมออกมาเรื่อยๆไหมคะว่าเอ๊ะเราจะทำเป็นหน้าตาอะไรที่มันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำอยากทำให้มันแตกต่างให้แบบเป็นขนมไทยก็จริงเนาะแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นรูปแบบธรรมดาเป็นชิ้นเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แตกต่างพอดูแล้วก็มันจะน่าทานขึ้นด้วยแม้กระทั่งเวลาทานเราก็จะรู้สึกว่าอร่อยขึ้นใช่ค่ะอย่างเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีขนมไทยเนี่ยเด็กบางคนก็ไม่ทานเขาจะหันไปทานเค้กทานเบเกอรี่อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นหน้าตาที่มันแปลกๆน่ารักออกมาตรงนี้ก็จะเข้าสู่กลุ่มตลาดของเด็กๆได้ลูกสาวชอบมากเลยค่ะขนมชั้นทานแบบอันนั้นคือตั้งใจจะทำขายไหมคะก็เป็นหน้าตาของขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีคนสั่งก็ทำค่ะแต่ว่าน้ำจะไม่ได้แบบทำออกมาขายเป็นประจำเพราะว่าขนมเนี่ยค่ะเราจะเน้นแบบความสดน้ำจะไม่ทำทิ้งไว้เยอะๆแล้วก็รอมีคนซื้ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเราไปวางร้านเนี่ยเราอาจจะวางร้านแค่ร้านละ5กล่องอะไรอย่างนี้ก็คือเน้นว่าขายบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็สดๆวันต่อวันดีกว่าค่ะก็จะครีเอทไปเรื่อยๆนะคุณแหนมคะให้หน้าตาน่าสนใจนะเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยออกสินค้าว่ามันได้เพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบนะตรงนั้นแล้วแต่ยังคงรสชาติของความเป็นไทยอยู่แต่หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อกี้คุณน้ำนะคะก็ได้บอกแล้วว่าขนมครัวยายด้วงเนี่ยนะคะตั้งขายอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสมมติวันนี้คุณผู้ชมชมอยู่แล้วเป็นห้างร้านสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้ำรับจัดเบรกหรือว่ารับทำขนมในเรื่องของการจัดงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะรับค่ะรับหมดเลยจริงเหรอ นี่ขนาดทำขายนะก็คือทำเป็นวันเลยนะคะก็แบบว่ามีออเดอร์แล้วก็เราก็ส่งไปตามร้านด้วยนะคะเรารองรับได้วันละเท่าไหร่คะเผื่อลูกค้าได้ก็สนใจถ้าแจ้งน้ำล่วงหน้าสักนิดนึงอะค่ะก็อย่างล่าสุดที่ทำเยอะสุดก็ขนมชั้น 2,500 ดอกว้าวแล้วก็ช่อแก้วอีก100ดอกวันนั้นเนาะแล้วก็จะมีขนมประปายอีกประมาณ 20-30 กล่องก็พอทำได้ก็พอทำได้สรุปคือรับจัดเบรกด้วยแล้วก็ถ้าเป็นงานต่างๆเนี่ยก็รับด้วยอย่างเช่นขันหมากมีขนมไทยสวยๆหน้าตาแบบนี้ก็รับทำใช่ไหมคะก็มีคนสั่งไปให้เป็นของขวัญให้กับคนถือขันหมากเป็นแพ็คก็น่ารักก็หลากหลายกันไปนะคะถ้าว่าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาที่ครัวยายด้วงได้เลยเอาเป็นว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะบอกผ่านรายการคนทำงานของเราได้เลยค่ะคุณน้ำค่ะ087-388-2220ค่ะค่ะก็นี่เบอร์โทรคุณน้ำนะคะกับครัวยายด้วงขนมไทยแสนอร่อยนะคะก็โทรมาสั่งได้นะคะหรือว่าตามร้านตอนนี้นะคะร้านกาแฟนะคะสนใจที่อยากจะรับขนมนะคะจากครัวยายด้วงไปไว้ที่ร้านของคุณนะคะก็ติดต่อมาที่คุณน้ำได้เลยค่ะนี่คือการสร้างสรรค์ขนมไทยให้น่าทานนะคะแล้วก็การครีเอทออกมาเราจะไม่ได้ทานขนมไทยแบบเดิมๆอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาชิมกันได้ที่ครัวยายด้วงค่ะวันนี้รายการคนทำงานนะคะต้องขอบคุณคุณแนนแล้วก็คุณน้ำก่อนเลยขอบคุณค่ะนะคะที่ให้รายการคนทำงานของเราได้หาได้มาตามติดอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะกับการทำขนมไทยนะคะแล้วก็รายการคนทำงานเทปหน้าของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามอาชีพอะไรนะคะช่อง2 DC Cable TV ค่ะ
ติดชมรายการได้นะคะที่แฟนเพจช่อง2 DC Cable TV วันนี้ดิฉันคุณแหนมแล้วก็คุณน้ำเราต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลยมาลองเปิดอาชีพมีที่ภูเก็ตดูให้คนภูเก็ตได้ริมรองอาหารของภาคกลางขนมของภาคกลางดูค่ะค่ะจริงๆแล้วอ่ะครัวยายด้วงที่ลพบุรีก็เป็นดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยบินตรงมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อรายการคนทำงานของเราโดยเฉพาะค่ะคุณแนนจะสอนให้นกทำขนมอะไรคะวันนี้วันนี้เราจะมาสอนให้คุณนกทำช่อแก้วกันค่ะขนมช่อแก้วนะคะหน้าตาสวยๆเนี่ยละค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราดูฝีมือคุณนกนะคะก็ออกมาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอถามก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยค่ะเป็นไส้อะไรอันนี้ที่ทำเป็นไส้ถั่วแดงค่ะคือสีแป้งจะบ่งบอกสีไส้คือถ้าเป็นสีออกชมพูแดงๆนี่คือไส้ถั่วแดงไส้ถั่วแดงก็จะเป็นไส้นี้ใช่อย่างสีเขียวก็จะเป็นไส้ชาเขียวใช่ก็มีถั่วแล้วก็มีมันม่วงมีถั่วอบฟันเทียนมีไส้เผือกค่ะน่าทานมากเลยค่ะอย่างที่คุณได้ซื้อไปทานกันนะคะเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังนะคะกว่าจะออกมาเป็นขนมแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะว่าจะขนาดไหนนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแนนคะทำก็เริ่มต้นนะคะคือจริงๆเนี่ยให้ลองวางแหนบนะคะที่ขอบตรงนี้เลยค่ะขอบถ้วยเลยใช่ค่ะแล้วก็กดลงเบาๆค่ะกดลงเบาๆนี้ไม่ต้องกว้างมากใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องลึกมากโอเคแต่นี้ก็คือคุณนกกดแค่ไปนิดนึงไม่ค่ะกรีดใช้ได้ความบางนี้แต่ว่าให้ลึกกว่านี้นิดนึงลึกกว่านี้ก็คือทิ่มใช่ทิ่มกับใช่ค่ะย้ำได้ค่ะย้ำกรีดแต่นี้กรีดหนาไปคุณนกก็ต้องบีบให้กรีดมันเบา